ปี2536ที่ผ่านมาอะไรเป็นที่สุดของวงการมวยบ้างครับเรารวบรวมไว้ครับมวยยอดเยี่ยมที่สุดวีรพลสหพรหมครับคนซ้ายมือกางเกงสีเข้มครับชกกับแซมสันอีสานเมื่อวันที่11พฤษภาคมปีที่ผ่านมาเองครับยกที่1โดนนับ8เกือบเอาตัวไม่รอดนะครับแต่ว่ายกที่2ครับไล่ต่อยเอาชนะเทคนิคอลแซมสันอีสานอย่างเหลือเชื่อและนี่คือไฟแรกในชีวิตที่แซมสันอีสานแพ้แบบไม่ครบยกดูครับนี่นับที่1เจาะยางแล้วก็ยิงหมัดตามนับที่2ครับยกแรกได้นับยก2นี่โดนไป2นับแล้วก็ล้มอีกไม่ได้ครับล้มนี่เทคนิคอลน็อกเอาท์ทันทีดูครับไล่จั่วอัปเปอร์คัตยิงหมัดล้มครั้งที่3ครับเทคนิคอลน็อกเอาท์นี่คือมวยยอดเยี่ยมที่สุดมาถึงมวยคู่ดุเดือดที่สุดครับเมืองฟ้าและเกียรติวิเชียรกางเกงแดงนะครับชกกับสอนรามสออุดมสอนเมื่อวันที่5สิงหาคมชกกันดุเดือดที่สุดเป็นประวัติการดูครับ5ยกนี่ไม่มีหยุดแล้วคนชนะก็คือกางเกงแดงครับแต่ว่าโดนกันเรียกว่าเจียนไปเจียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับกางเกงแดงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแบบที่ต่างฝ่ายต่างเกือบถูกน็อกยกละหลายครั้งอาวุธนี่รุนแรงแล้วก็โชคชนเหลือเกินครับ5ยกเต็มๆไม่มีได้หยุดและยกที่ดูเดือดที่สุดคือยกที่3ของคู่ M16 บกส.กางเกงแดงกับพนมรุ้งปอพิสิทธิ์เชษฐ์นี่เป็นยกที่3ครับถือว่าเป็นยกดุเดือดแห่งปี2536มวยคู่นี้ชกกันเมื่อวันที่10กันยายนครับและกางเกงแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนนดูหน้าตาของพนมรุ้งกางเกงน้ำเงินครับหมดบวมไปหมดทีเดียวขนาดหมดยกแล้วนะครับเดี๋ยวสังเกตดูนะครับระฆังหมดยกแล้วหูอื้อทั้งคู่ครับไม่ได้ยินยังชกกันต่อสอยกันไม่มีหยุดดูครับกรรมการต้องโดดขวางแฟนๆปรบมือชอบใจครับผู้สื่อข่าวก็ชอบใจปรบมือให้ครับมาแรงที่สุดครับศอกขวานกางเกงน้ำเงินนั่นแหละครับอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิต้นปี2536นี่ยังเป็นเกรด B อยู่ครับแต่ว่าปลายปีโอ้โหเกรด A ครับดูอัปเปอร์คัตสิงห์ดำออุกฤษลงไปฟันศอกสิงห์ดำแตก2ครั้งแล้วน็อกดอกไม้ป่าปอพงไสยครับดูครับดูหมัดซ้ายนะครับลูกนี้ครับหลับไปเลยครับเป็นนักมวยที่มาแรงที่สุดครับศอกขวานอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิแปลกมากที่สุดสิงห์ดำออุกฤษกางเกงแดงครับชกกับศอกขวานครับอนันตศักดิ์2ครั้งครั้งแรกแตก18เข็มแพ้เทคนิคอลน็อกเอาครั้งที่2ครับแตก16เข็มแพ้เทคนิคอลน็อกเอาอีกเบ็ดเสร็จครับ2ครั้งแตก34เข็มถือว่าเป็นการแตกที่มากมายที่สุดในรอบปี2536นี่ครั้งแรกครับและครั้งที่2ครับแตกที่เก่าอีกนะครับครั้งแรกแตก18เข็มครั้งที่2 16เข็มเบ็ดเสร็จ34เข็มแต่เทคนิคอลต้องเอาทั้ง2ครั้งครับดูครับแตกใหญ่มากทีเดียวมาถึงชายศิลปะมวยไทยดีที่สุดครับดวงแก้วหิรัญรัตน์ครับกางเกงแดงครับแบบไหนครับสังเกตให้ดีนะครับยกแรกครับ2นาที38วินาทีครับโดดฟันศอกครับปัดหมัดแล้วฟันศอกครับหลับกลางอากาศเลยนะครับดูครับปัดแล้วก็ฟันครับปัดด้วยขวาฟันด้วยซ้าย2นาที38วินาทียกที่1เท่านั้นเองปีฟอร์มตกที่สุดก็กางเกงแดงครับแซมสั้นอีสานแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อเพศักดิ์ครับต้นปีแพ้4ไฟรวดครับ12มีนาคมแพ้แสนไกลนะครับ2เมษายนแพ้สิงห์ดำสิบเอ็ดพฤษภาคมแพ้เทคนิคอลน็อกเอาท์วีรพลสหพรหม
ถึง20กรกฎาคมก็แพ้ดาราเอกสิทธิ์รุ่งทรัพย์อีกแต่หลังจาก4ไฟรวดที่แพ้แล้วกลับมาโชว์ฟอร์มได้สวยสดงดงามกลายเป็นมวยท็อปฮิตเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งแซมสั้นอีสานหมัดหนักที่สุดครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นวีรพลสาพรมครับดูว่าน็อกใครบ้างนี่ชกกับศิลปะไทยจ็อกกี้ยิมครับยอดมวยของฝั่งราชเดินโป้งออกไปหลับเลยครับหลังสวนพันยุทธภูมิครับเกิดอะไรขึ้นกับหลังสวนดูครับแตกจับเยินแล้วก็เจอฮุกซ้ายตะวันเข้าไปลงอีกแล้วแซมสั้นอีสานก็เจอมาแล้วครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นแล้วและนี่ชกกับเบิกเลิกปิ่นสินชัยครับน็อกอีกเหมือนกันไม่น่าเชื่อครับน็อกยอดมวยทั้งนั้นครับศิลปะไทยหลังสวนเบิกเลิกแซมสั้นและมาถึงพลิกล็อกที่สุด10ธันวาคมครับกางเกงน้ำเงินก็เป็นรองครับ4ยกเป็นรองถึง41ได้ลูกเตะก้านคอครับดูนะครับลูกนี้ครับเกือบนับครับพลิกล็อกกลับมาชนะอย่างเหลือเชื่อครับได้เตะก้านคอนี่แม่ศีรษะเกือบทิ่มพื้นครับหลังจากนั้นก็ย้ำใหญ่ครับจากเป็นรอง41กลับมาชนะอย่างเหลือเชื่อครับพลิกล็อกที่สุดในรอบปีทีเดียวมาถึงมวยเงินแสนอายุน้อยที่สุดครับกางเกงน้ำเงินนั่นแหละครับ M16 บกส.นักมวยฉลาดเหลือเชื่อครับอายุ18ปีแต่ว่าเป็นนักมวยเงินแสนถือว่าเป็นนักมวยเงินแสนอายุน้อยที่สุดดาวรุ่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือกางเกงน้ำเงินครับปลาทองจ็อกกี้ยิมปี2536ได้แชมป์เข็มขัด2เส้นครับ105ปอนด์และ108ปอนด์นี่ครับกางเกงน้ำเงินปลาทอง